จะซื้อที่ดินเนี่ยต้องดูให้ดีเลยนะครับเพราะที่ดินแต่ละแปลงอาจจะสร้างบ้านไม่ได้ตามที่เราต้องการก็ได้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคิมมี่เล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้จะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกกับคุณครับมั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ 100% เลยครับทุกคนนะครับผมทีมครับอยู่ช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้กับพี่เต้นะครับมาชวนคุยเรื่องของการซื้อที่ดินล่าสุดมันมีดราม่ากันพี่เต้ก็คือซื้อมาแล้วก่อสร้างบ้านไม่ได้แล้วในคิดชนได้คือว่าแล้วที่ดินแบบไหนที่เราเห็นว่าบางครั้งราคาถูกแต่ซื้อไปแล้วเอ้าไม่ใช่อย่างที่คุยกันวันนี้ว่าสร้างบ้านไม่ได้ต้องติดระยะล้นหรือไม่มีทางออกเนี่ยมีที่แบบไหนที่ต้องระวังบ้างครับโอ้ปกติเนี่ยวันเนี่ยผมก็นั่งดูที่ดินที่ส่งเข้ามาเป็นหลักนะถูกไหมคราวนี้อ่ะที่ดินเนี่ยนะถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ยากที่สุดในการซื้อเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเราไปยืนอยู่เนี่ยมันโล่งไปหมดถูกไหมอ่ะเรามาไล่เรียงที่ดินที่ไม่ควรซื้อกันอันดับแรกเลยนะครับที่ดินตาบอดคือไม่มีทางออกนะครับเดี๋ยวจะส่งรูปให้ดูนะก็คือที่ดินเนี่ยเป็นในโฉนดเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเฉยๆไม่มีถนนไม่มีคลองไม่มีอะไรอยู่รอบๆเลยอันนี้พอเราเห็นโฉนดแบบนี้นะเป็นสี่เหลี่ยมเฉยๆนะต้องระวังและว่ามันติดถนนไหมมีทางออกไหมนะครับในสภาพที่เรายืนอยู่เนี่ยเราเห็นว่าถนนอยู่ตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้ถูกไหมแต่นะครับมันอาจจะมีเส้นที่ดินแปลงอื่นขั้นอยู่บางๆเขาภาษาที่นี่เขาเรียกสตริปเกินที่ดินเราถูกไหมแล้วก็มีที่ดินขั้นอีกแปลงหนึ่งแล้วค่อยถนนแต่มันเล็กมากมันเล็กมากจนมองไม่เห็นในโฉนดไม่ได้ระบุถ้าในโฉนดไม่ได้ระบุว่าเราติดถนนสาธารณะเนี่ย อันนี้ต้องระวังพอต้องระวังแล้วต้องทำไงนะครับง่ายที่สุดนะครับก็ไปเช็คระวางออนไลน์ระวางออนไลน์เนี่ยครับก็จะเป็นรูประวางถูกไหมเป็นเส้นสีแดงแดงโฉนดเรานะครับอาจจะมีถนนสีแดงมีโฉนดคนอื่นขั้นบางๆเล็กๆอันนี้สเต็ปที่หนึ่งก่อนนะครับเพราะบางคนเนี่ยนะก็ไม่ได้ดูแหละก็เห็นว่าเฮ้ยมีที่ดินมาก็เอาเลยนะครับและที่ต้องดูเลยว่าถ้ามันมีที่สาธารณะเขาเรียกว่าทางสาธารณะก็จะเห็นบอกเลยติดคลองติดทางหลวงก็จะบอกให้ครบแล้วต้องดูตัวโฉนดด้วยแต่อย่างที่บอกว่าครั้งมันเล็กมากหรือแบบมันถูกแอบแฝงมามองไม่เคยเห็นต้องเคยเห็นเนี่ยในสมัยที่ดินที่แบ่งกันก่อนจัดสรรเนี่ยครับจะมีเทคนิคการแบ่งที่ดินแบบนี้ก็คือว่ามีถนนใช่ไหมแล้วก็มีที่ดินบางๆ50เซนตลอดแนว30เซนแต่สมัยนี้แบ่งไม่ได้แล้วนะเป็นของบุคคลแล้วก็เป็นที่ดินที่แบบขายถ้าคนนี้เขาไม่ยอมให้ใช้ทางเนี่ยจบเลยก็จบเลยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้โอเคอันนี้คือต้องระวังคือที่ดินตาบอดนะครับมันต้องไปเช็คตัวระวางตรงเว็บไซต์ด้วยอันเบอร์2ล่ะที่ห้ามซื้ออันนี้คือเมื่อกี้เราพูดถึงตาบอดใช่ไหมมันมีรู้กับไม่รู้ถูกไหมอันที่2เนี่ยเอาเรื่องเดิมที่ดินที่เขาเรียกว่าถนนไม่ได้เป็นทางสาธารณะมันสมมติว่าที่ดินอยู่ในซอยตอนนั้นผมไปดูแถวแจ้งวัฒนะนะครับเข้าซอยจากถนนแจ้งวัฒนะใหญ่ถูกไหมแล้วก็เข้าซอยไปอยู่ใกล้ๆ Impact เนี่ยครับพอเข้าซอยไปปุ๊บเนี่ยครับเอ๊ะเราดูจากระวางแล้วเนี่ยเราเห็นเส้นแปลกคือมันเป็นถนนสาธารณะแล้วมันก็เป็นถนนส่วนบุคคลแล้วก็เป็นถนนสาธารณะแล้วก็เป็นถนนสาธารณะต่อแล้วก็เป็นที่ดินแปลงนี้นะครับถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ครับแต่ตอนนี้ถ้าเรากู้แบงค์เนี่ยแบงค์จะไม่อนุมัติเพราะถือว่าที่ดินเนี่ยไม่ได้ติดถนนสาธารณะตลอดแนวไปถึงถนนใหญ่อันเนี้ยมันก็ต้องเรียกว่าถ้าเราต้องการที่จะกู้ธนาคารนะอันนี้อาจจะทำธุรกรรมไม่ได้แต่ซื้อเฉยได้ถ้าซื้อแล้วสร้างบ้านเงินสดได้อันนี้ใครสร้างบ้านเงินสดก็ถือว่าหายากหายากเพราะที่ดินเนี่ยก็อาจจะหลายตังค์นะสมมติมัดจำไว้ก่อนมัดจำไว้ก่อนเงี้ยพอจะโอนจริงหรือจะกู้แบงค์เงี้ยปรากฏว่าแบงค์นี่เจ๊งเพราะว่ามันไม่ได้ติดถนนสาธารณะตลอดทางซื้อได้นั่นแหละแต่ต้องรู้ว่าข้อจำกัดมันมีถ้าซื้ออาจจะในราคาที่มันจูงใจพอสมควรที่จะยอมซื้อแปลงนี้เพราะว่ามันใช้เรื่องของ financial bank ไม่ได้ใช่อันนี้ก็เป็นข้อกังวลเล็กน้อยอันนี้ข้อ2แล้วข้อ3ครับข้อ3เนี่ยตามดราม่าที่เพิ่งลงข่าวเลยก็คือว่าที่ดินติดแนวเขาเรียกว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ดินติดเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยครับเสาไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ต้นเล็กๆยันต้นใหญ่ๆถ้าเทียบเนี่ยที่เป็นกิโลวัตต์ก่อนกำลังไฟน้อยๆเนี่ยต้องเว้นระยะล้นเนี่ยนะครับจากเสานะ
9เมตรก้าวซ้ายก้าวขวาโอ้โหก็ใหญ่มากนะครับนี่ยังเบาๆนะถ้าเสาแบบเอิบเลย500เมกะวัตต์อาจจะขึ้นรูปให้ดูนะครับต้องเว้นนะ40เมตรซ้ายขวาซ้ายขวานั่นหมายความว่าถ้าเสาอยู่นี่แล้วที่ดินเรามีอาณาเขตแค่50เมตรเหลือแค่10เมตรเองนะที่สร้างได้อาจจะได้บ้านบ้านอยู่ตรงนี้แล้วก็สวนใหญ่ๆแต่ถ้าที่ดินระยะที่ดินเราแค่30เมตรแล้วเว้นต้องระยะล้นอ่ะห้ามสร้าง40เมตรแปลว่าเราก็ได้แต่ลานจอดรถสร้างบ้านไม่ได้ขออนุญาตไม่ผ่านอันนี้ตามดราม่าที่เพิ่งลงกันเลยนะครับมันจึงมีราคาถูกจริงๆอ่ะเส้นที่มีสายฟ้าแรงสูงพัดผ่านเยอะนะในกรุงเทพก็เยอะในกรุงเทพก็มีเหมือนกันแล้วคนบอกว่าทำไมราคาถูกจังอ๋อนี่ไงมันทำอะไรไม่ได้แปลงคลาสสิกที่อย่างพี่เต้เนี่ยรับจำนองรับขายฝากก็จะมีที่ดินประเภทนี้ส่งเข้ามามันจะมีแปลงคลาสสิกอยู่ตรงรัชดาตรงแยกรัชดาสุทธิสารมันจะมีเสาไฟฟ้าสมมติว่ามันมีอุโมงค์ลงถูกไหม สี่แยกรัชดาสุทธิสารอยู่นี่ถูกไหมสอนออยู่ฝั่งนี้มันมีอุโมงค์ลงตรงนี้ทางซ้ายเนี่ยครับมันจะมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งที่ส่งขายฝากมาวนๆบ่อยๆคือเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาดน่าจะห้าทางใหญ่สุดเลยผ่านแต่ว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยติดถนนรัชดานะแต่ไม่สามารถก่อสร้างอะไรได้เลยนะครับต้องระวังเรื่องของก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันขออนุญาตก่อสร้างไม่ได้สร้างอะไรไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็เป็นปลูกผักปลูกต้นไม้เหรอจอดรถก็อาจจะจอดรถเป็นเต็นท์เบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าขออนุญาตก่อสร้างอาคารไม่ได้แน่นอนครับก็เพราะว่าอันตรายนั่นเองนะก็เลยอยากให้ท่านถ้าใครไม่รู้เรื่องเนี่ยโดนเหมือนกันใช่ใช่มีคนเคยพอบอกตรงนี้เฮ้ยมันจะเอาแบบยกย้ายได้ไหมใช้พลังกำลังภายในยกย้ายเสาไปฟ้าไปนู่นนี่นั่นได้ไหมโอ้เหนื่อยอะอย่าเล่นกับไฟดีกว่าเหนื่อยเหนื่อยในหน้าก็บอกว่าโยกย้ายได้ง่ายๆไม่เป็นไรงั้นทั้งง่ายเนี่ยเดี๋ยวฝากทำให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยรับแล้วเราค่อยซื้ออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าใครมือใหม่ง่ายนะไม่ค่อยเป็นเนี่ยก็หลีกเลี่ยงดีกว่าครับพลังไม่ถึงก็หลีกดีกว่าต่อจากสายฟ้าทางสูงมีอะไรไหมครับโอ้มีที่ดินติดคลองคนที่คลองก็ดีคลองเนี่ยแบบว่าอ๋อเจ้าแบบอ๋อเจ้าใช่ไหมที่ดินติดคลองนะครับคลองโดยทั่วไปเนี่ยนะครับแบ่งคลองเป็น2ประเภทสิ่งที่ตาเห็นกับในโฉนดมันต่างกันนะบางครั้งมันไม่มีแล้วในตาเห็นนะเหมือนอย่างข้อแรกที่เราบอกที่ดินในตาเห็นเนี่ยคลองมันเล็กๆแบบ2เมตรเฮ้ยแต่ในโฉนดแต่ในโฉนดที่ดินที่กรมที่ดินเนี่ยมัน10เมตรแต่มันนอนถมอันเนี้ยเราอะต้องระมัดระวังนะครับก็คือว่าถ้าคลองเนี่ยเล็กกว่าความกว้างเนี่ยน้อยกว่า10เมตรเนี่ยนะครับให้เว้นระยะอาคารเนี่ยมา3เมตรจากตัวคลองใช่แต่ถ้ากว้างเกิน10เมตรต้องเว้น6เมตรก็จะเยอะเลยตาเปล่าเราจะเห็นคลองมันเล็กๆแต่ในโฉนดเนี่ยมันใหญ่10เมตร20เมตรมันต้องเว้น6สมมุติที่มันลึกแค่15เมตรเว้น6ไม่ช่างอะไรแทบไม่ได้แล้วนะเพราะมันต้องนอกจากสมมุติว่าที่มันเราลองนึกสภาพนะที่มันลึก15เมตรเราต้องเว้นไป6เนี่ยเราเหลือถ้าเหลือ9ข้างหน้าต้องเว้น3นะใช่ใช่ใช่เหลือ6ไม่สร้างอาคารอาจจะไม่ได้เผื่อใครจะนึกภาพกันไม่ออกนะครับอะไรเงี้ยสร้างอาคารไม่ได้เลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงตัวคลองเนี่ยมันจะมีหมู่บ้านจัดสรรให้รับโครงการจัดสรรหลายโครงการนะที่แบบมีพื้นที่ที่ดินติดคลองเยอะเอาจริงกรุงเทพเนี่ยตลิ่งชันเนี่ยก็มีพื้นที่คลองเยอะอย่างพี่เต้เพราะฉะนั้นบางแปลงที่อยู่มุมขอบจะมีที่ดินที่ว่างเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเว้นล้นเหมือนก็เลยที่เหลือว่างเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องระวังด้วยว่ามันก่อสร้างไม่ได้ไม่ใช่แบบซื้อปุ๊บเฮ้ยที่นี่เยอะขยะยังเลยแต่ก่อสร้างหรือว่าขออนุญาตทำอาคารเพิ่มไม่ได้ด้วยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะครับอย่างที่คุณตากันเนี่ยนะคือผมมาพัฒนาหมู่บ้านด้วยนะครับเขาก็จะเอาที่ที่ติดคลองเนี่ยนะครับในเมื่อมันก่อสร้างอาคารไม่ได้ทำสวนสาธารณะมันก็ต้องเว้นอยู่แล้วแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าน้ำมันสะอาดเนี่ยมันก็เอาน้ำนั้นมารดน้ำต้นไม้นี่เป็นเทคนิคของคนทำโครงการวินวินถ้าคนที่แบบว่าต้องเสียพื้นที่อยู่แล้วนะเป็นสวนซะเลยแต่ถ้ามันเยอะจัดเลยโอ้โหคนอย่างโครงการเองพี่เต้ไอ้ทั้งแถบเนี่ยโอ้โหไม่ที่ดินไม่ใหญ่แบบ160ตารางวาเพราะว่าทั้งแถบเนี่ยมันโดนล้นไปตัดไม่หมดเลยก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้คือเครื่องครองมีอะไรต้องระวังอีกไหมโอ้หลักๆเนี่ยก็ประมาณนี้ถ้าผมแถมนี่ก็คือเรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างจังหวัดเนี่ยจะเจอเยอะมีเรื่องของอันนี้เขามีเรื่องของการปลดสปกด้วยนะแต่ว่าเอาจริงซื้อไม่ได้นะจริงตอนนี้ยังซื้อไม่ได้อยู่นะครับสองก็คือเรื่องของตัว
เอกสิทธิ์ที่ไม่ใช่โฉนดนส4จอถ้าคือฟุตแดงนส4จอเนี่ยมันซื้อได้แต่ถ้าไม่อยากเออเช่นนส3กอฟุตเขียวหรืออะไรที่มันสองคมครับพวกเนี้ยมันยากต้องบอกว่าพอดีพี่ไปทำโครงการที่ลพบุรีก็จะมีเอกสารสิทธิ์แปลกๆเยอะนี่คมคนกรุงเทพหรือคนทั่วไปจะรู้จักโฉนดหรือกุดแดงถูกไหมแต่ในอีกสเต็ปหนึ่งสมมติถอยลงมาหน่อยถอยลงมาหน่อยเนี่ยอาจจะพอซื้อได้นะครับก็คือนส3กอนส3กอเนี่ยนะครับเน้นนะว่านส3แล้วก็มีกอไก่ต่อท้ายนะนส3กอเนี่ยมันจะเกือบจะเป็นโฉนดแล้วนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่โฉนดข้อดีของนส3กอเนี่ยก็คือว่าอาณาเขตของที่ดินเนี่ยครับมันมีตำแหน่งพิกัดดาวเทียมเนี่ยปักเอาไว้จะไม่มีการกินอาณาเขตกันนะครับแต่ถ้าต่ำกว่านส3กอเช่นนส3เฉยๆหรือนส3ขอนะครับหรือพปทนะครับอะไรครับโอ้โหเยอะมันมีหลายสปกอะไรพวกนี้นะครับหรือที่ดินสคเนี่ยนะครับเขาจะเป็นลักษณะของรูปวาดแล้วก็อาศัยเขตแดนธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวตัดแบ่งตอนนั้นผมเคยจะซื้อรับซื้อฝากที่ดินที่เป็นเขาเรียกว่านส3เฉยๆกับนส3ขอครับเขาถูกมากเลยครับ100ไร่3ล้านตกไร่ละ 30,000 มีที่ไหนอย่างถูกไหมไร่ละ 30,000 3ล้าน100ไร่ไร่ละ 30,000 นะครับคราวนี้ครับก็ไปกลุ่มที่ดินนะครับก็สอบถามครับกลุ่มที่ดินบอกเฮ้ยแปลงเนี้ยนส3แปลงเนี้ยมันมีการพิพาทกันอยู่พิพาทยังไงอ่ะพี่ดูโฉนดเขาก็การโฉนดขึ้นมามันเป็นเส้นหยักๆด้านบนติดแนวยางพาราต้นยางด้านล่างติดแนวคลองนู่นนี่นั่นโน่นปรากฏเราไปยืนจริงเนี่ยมองไม่ออกเพราะว่าอันเนี้ยของเราร้อยไร่ใช่ไหมรอบๆมันก็เป็นหลายร้อยไร่มองไม่ออกไปมาเหลืออยู่20ไร่โอ้โหหายจากคือข้างๆเขาบอกว่าลุกมาลุกไปลุกมากันถ้าน้อยสุดที่จะเหลือคือ20ไร่ร้องง่าย20ไร่3ล้านนี่ไม่ใช่ละไร่ละเกือบล้านละไร่ละเกือบชีวิตพลิกเลยนะครับแล้วมันก็นัวๆไงเอ๊ะยังไงดียังไงดีก็เลยไม่ซื้อดีกว่าไม่รับซื้อปากดีกว่าใช่ใช่ก็เลยผ่านคนที่ไม่เข้าใจจริงก็นอนทัศน์สี่จอนะคุณแดงนอนทัศน์สี่จอคุณแดงจบทัวร์ทั้งอยู่กรุงเทพแล้วเนี่ยไปต่างจังหวัดจะโดนคนโลคอลขายเยอะเพื่อนผมไปจำเลยคุณคิมมีคนแบบจากเขาใหญ่มาขายที่ถูกๆอะไรเงี้ยแต่โดนประจำต้องระวังกันด้วยนะครับนั่นนี่คือไอเดียเรื่องการซื้อที่ดินนะเอาทวนใจหน่อยมีนะเดี๋ยวขอไปต่อนิดนึงจะมีวลีเด็ดเนี่ยแปลงเนี้ยกำลังจะเปลี่ยนไปโฉนดรอบๆเปลี่ยนหมดแล้วโอ้มือใหม่ก็จะแบบเฮ้ยกำลังจะเปลี่ยนเราจะพลาดโอกาสทองเอาซื้อเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านจัดการให้เลยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดโอ้เปลี่ยนโฉนดนี่โคตรยากเลยนะเปลี่ยนจากนส3เป็นกหรือกเป็นโฉนดเนี้ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเหมือนที่เราได้ยินว่านส3กเนี่ยมันเกือบจะเป็นโฉนดอยู่แล้วเอาจริงก็ใช่แต่ว่าคำว่าเกือบเนี่ยมันนานมันยากมากนะถ้าในวิธีเกือบยากกว่าได้ถ้าในวิธีถ้าในตามสเต็ปเนี่ยก็คือเป็นนส3ก10ปีแล้วมันจะแปลงเป็นโฉนดแต่มันจะเป็นรอบๆใช่มันต้องมีรอบในวิธีก็คือว่านโยบายรัฐมาเป็นนโยบายว่าแจกที่ดินทำกินนี่นั่นโน่นส่งมาที่ประจำจังหวัดก็ดูว่านส3ก็อันไหนครบแล้วก็ลุยเปลี่ยนกันมันมีแปลงนึงผมซื้อน่าเห็นใจเขามากเลยรอบๆเนี่ยเป็นโฉนดไปหมดแล้วจริงๆผมไม่อยากจะซื้อนะเรามาพูดประโยชน์นี้เพราะเราเข้าใจจริงๆไปเนี้ยไอ้หย่อมหนึ่งสิบไร่รอบๆเป็นโฉนดมาแล้วเราก็อยากจะซื้อเพื่อไปพัฒนาโครงการนะครับและก็ทุกคนก็บอกว่าเนี่ยรอบๆเป็นโฉนดหมดแล้วผมก็ถือโฉนดนี้เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินแล้วไปขอคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าที่กรมที่ดินคือผู้มีอำนาจสูงสุดในการเซ็นก็เข้าไปคุยก็อ๋อไปเนี้ยมันสำรวจคือตอนนั้นแหละเขาเรียกมาแจกออกโฉนดไม่มาไม่มาคราวนี้มันตกสำรวจแล้วรอบข้างเนี่ย เป็นเขตทหารด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มันมีการล้ำไปหมดแล้วก็ไม่มีใครกล้าแทงเรื่องมันก็เลยคายอยู่อย่างนี้พอแทงเรื่องขึ้นไปถอออกโฉนดก็ไม่มีใครกล้าแทงเพราะว่ามันโดนแบบสมมติว่าเขาเป็นสิบไร่ใช่ไหมมันอาจจะเหลือไม่ถึงแล้วแล้วก็มันตกรอบไปแล้วอ่ะใช่ใช่คือประเด็นนี้ก็เหมือนเจนบ่อยก็คือตกสำรวจ
บางคนนะพี่นะไม่ยอมเป็นเอกสารสิทธิ์เพราะว่ากลัวเสียเป็นที่ดินก็มีเป็นเหมือนที่ครอบครองอ่ะคนต่างจังหวัดอ่ะก็คือครอบครองที่ครอบครองที่แล้วก็ครอบครองตัวไม่เอาเดี๋ยวกลัวจะต้องอะไรเงี้ยกลัวไม่มีโฉนดไม่มีใบไม่ตามโอนเนี่ยใจมากอันนี้เป็นความเข้าใจผิดในสมัยอดีตใช่ใช่ก็คือมีแต่ก็มีตกหล่นอย่างเงี้ยเยอะนั้นต้องระวังด้วยเราจะซื้อของนะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นทางนี้ไงขอบคุณทุกท่านที่มาเล่าสู่กันฟังเรื่องของที่ดินนะครับแต่ก็ทายใครอย่าลืมนะฮะสนใจเรื่องของการลงทุนขายฝากนี่ผลตอบแทน 15% แบบความเสี่ยงไม่สูงเนี่ยนะครับแล้วก็ดูว่าเฮ้ยที่ตรงที่ดินหรือทับกันที่แบบประเมินเองเป็นมีเวิร์กช็อปอย่างแบบว่าเขาเรียกว่าเต็มข้อเลยในครั้งที่เต้เนี่ยมีเวลา2 วันนะครับแล้วฝันเป็นไงบ้างครับก็คือว่าตอนนี้ผมมาลงทุนในรับจำนองรับขายฝากถูกไหมแล้วก็ลงทุนมานานแล้วก็จะมีคลาสให้ความรู้ทางด้านการรับจำนองรับขายฝากการประเมินราคานะครับต่างๆนะครับเป็นคอร์ส2 วันเดี๋ยวละเอียดคอร์สอาจจะฝากไว้ในคลิปได้ก็กดแอดไลน์ข้างล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวส่งให้ครับวันนี้ผมเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วทำงานประจำมีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไรและข้อ2นะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสถียรไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับ3นะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ 100% เลยครับผมตั้งใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่@kimpropertylife นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ